อยากให้คุณกินปลาไหลที่นี่จังแสดงว่าเคยกินแล้วเคยกินแล้วปลาไหลที่นี่ดีอร่อยไหมปุ้มสุดๆค่ะนี่ครับคือกองเราจะมี AE นะครับซึ่งเขาจะมี Energy สนุกมากน้องปุ้มวันคุยกับพี่โค้ชพี่โค้ชค่ะมีลูกค้าโทรมาค่ะเหมือนเล่นละครตลอดเวลาลูกค้าคอนเฟิร์มมานะคะจัดไปค่ะสบายบิ๋วดีโบค่ะว่าอะไรนะอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นกุ้งซากุระเอบิครับตัวนี้เอาน้ำมันทุบแป้งทอดกรอบครับดูดีมากคือคุณผู้ดูผมบอกก่อนนะ3คนนี้เนี่ยเขาเพิ่งไปถ่ายร้านโซบะกันมาใช่ใช่แต่อันเนี้ยยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าบอกกะเราจะรอมื้อนี้เดี๋ยวนะนี่มันทุ่มแล้วนะตามตารางเราถ่าย 5:30 นไงครับ ผมก็คิดว่าตื่นมาแป๊บนึงไม่เป็นไรตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านคิงกิ KINKI ครับซึ่งถ้าเสิร์ชในแมปอ่ะมันจะอยู่แถวๆทองหล่ออยู่ในโรงแรมแอสคอตความน่าสนใจของที่นี่คือคำบรรยายของร้านว่าเป็นเจแปนิสแอคเกสซีฟอะไรสักอย่างอ่ะผมก็เจ็บนั่นแหละจำแอสคอตได้ไหมโรงแรมที่เราไปนอนกันตอนใหม่มาเก้าอ่ะนี่เชนเขาของดีแล้วที่ชอบที่สุดคือที่นี่บรรยากาศดีมากๆแล้วก็คุณเห็นบาร์ไหมมันมีความเป็นโกะอยู่ใช่ในการตกแต่งของเขาสวัสดีครับบิดสวัสดีครับบาร์นี่คือยังไงอ่ะบิดคอนเซ็ปต์ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆอันนี้เป็นดีไซน์เป็นโกะนะครับแต่ว่าโอเวอร์ออลภาพตรงนี้เราตั้งใจทำเป็นโชว์คิทเช่นคือเรามีครัว2อันเรามีครัวใหญ่ข้างหลังแล้วมีครัวตรงนี้ครัวนี้เราเอาไว้ทำให้ลูกค้าสามารถเหมือนกับเห็น process การคุกกิ้งอินเทอร์แอคกับเชฟแล้วก็เห็น process finishing เราได้ฉะนั้นสเตชันตรงนี้ก็จะเห็นว่าเรามีตั้งแต่เตาย่างเตาผัดเตาซาชิมิครัวเย็นหลายๆไอเทมก็จะมา finishing ตรงนี้หลายๆไอเทมทำตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่ก็จะเห็นด้วยอันนี้ต้มมาม่าได้ไหมครับพี่ได้เหมือนกันครับได้ใช่ไหมฮะได้ครับร้านเปิดนานยังบิดประมาณ8เดือนครับ8เดือนบรรยากาศดีจริงๆทำไมถึงชื่อกิงกี้อ่ะกิงกี้จริงๆมันเป็นตอนที่ชื่อปลาแต่เป็นปลาที่มันเสิร์ฟให้กับชนชั้นสูงเมื่อก่อนอาหารเราก็พยายามจะทำให้มันเป็นเหมือนเลเวลเดียวกับปลาตัวนั้นน่ะที่เสิร์ฟให้กับชนชั้นสูงให้ลูกค้าได้ทานเหมือนชื่อใช่ไหมอะไรนะแจเปนิสอะเกสซีฟอะเกสซีฟตอนแรกอ่านมากิงกี้รู้สึกว่าแบบจะกระเดียมอยู่เหมือนกันหรือว่าในใจเรามีความมืดดำอยู่ไหมก็นิดหน่อยครับพี่ถ้าคุณผู้ดูไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตคำว่าคิงกี้อ่ะมันแปลว่าอะไรเดียมันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรนะทะลึ่งคนทะลึ่งเป็นคนทะลึ่งอ่ะทะเลนอ่ะประมาณนั้นอ่ะอันนี้ก็นอกเมนูครับครับผมสั่งมาเองแต่ผมสั่งมากินกับสาเกครับคือผมเคยมาร้านนี้แหละจะบอกว่าปลาดิบที่นี่คุณภาพสูงมากสูงเลยของดีถ้าตาผ่านไหมถ้าตาผ่านนะส่วนมากจะดูสุดสุดดูหน้าก่อนส่วนมากผมไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มเห็นข้างหลังหนุ่มไหมกอบเอากอบเอาหน่อยอาหารเช้าสำคัญที่สุดเอาแซลมอนหน่อยรีวิวแซลมอนหน่อยของที่ดีจริงๆเป็นไงบ้างแซลมอนที่นี่ชอบอุณหภูมิที่เสิร์ฟอย่างนึงที่รู้ได้ว่าเขาตั้งใจก็คือเรื่องการเก็บปลาเพราะว่ามันจะไม่มีอันหนึ่งเก็บน้ำแข็งหรือว่าอุณหภูมิที่เย็นจนเกินไปอันนี้คือพอดีเป๊ะเกรดน่าจะแบบเหมือนพวกโอมากาเซอ่ะวาซาบิดีไม่เผ็ดไปแวะนอกปลาดิบหน่อยนึงในเมนูเนี่ยเขาจะมีเหมือนแบบเป็นไอคอนที่บอกว่าอันนี้เป็น recommend เมนูของเขาไอ้นี่อร่อยแฮะคือถ้าใครเคยกินพวกกุ้งทอดตัวเล็กๆอ่ะปัญหาอย่างนึงที่คุณจะเจอก็คือไอพวกแหลมๆหรือหนวดของเขาอ่ะมันจะยังคมอยู่มากๆหรือเปลือกมันยังแข็งมากๆแต่อันนี้ไม่เป็นเว้ยแป้งจะแบบนวลๆอ่ะชอบเดี๋ยวนี้มีดนตรีสดอยู่ไหมฮะมีดนตรีสดอยู่ไหมครับมีวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์คือร้านนี้ครับบรรยากาศที่นี่สนุกมากเย็นๆคุณดินเนอร์ก่อนกับแก้มดื่มกันมีดนตรีสดด้วยแล้วขอโทษนะคุณคนปั่นดนตรีสดคนเต็มฮะคนสนุกด้วยเวทีอยู่ตรงไหนดีกว่าโน้นตัวนู้นครับเขาบอกว่าตรงมุมสาเกตรงนั้นถ่ายไม่ได้นะครับตรงนั้นเพราะว่าติดยี่ห้ออะไรบางอย่างเดี๋ยวเราโดนปรับอีกโดนปรับพูดถึงที่ตั้งก่อนที่ตั้งนี่คือง่ายมากเลยนะก็คือเลยปากซอยทองหล่อมามองซ้ายมือพอเจอที่แอสคอตเลี้ยวเข้ามาเลยที่จอดรถดีว้าวนี่คือที่มาเสิร์ฟราคาเมื่อกี้ใช่ครับของยอดเยี่ยมนี่น่าจะเป็นหอยเชลล์จากฮอกไกโดใช่ครับแซลมอนล่ะครับแซลมอนนอร์เวย์ครับอันนี้ครับอันนี้เป็นฮามาจินะครับตัวนี้จะชิซูโอกะนะครับชิซูโอกะตัวนี้จะเป็นบูฟินทูน่านะครับจากไหนครับบูฟินฮอกไกโดครับคือของคุณภาพเขาดีจริงคุณเห็นไหมดูด้วยตาคุณเห็นไหมผมวัตถุดิบของเราจะเป็นวัตถุดิบพรีเมียมทั้งหมดนะครับพรีเมียมหมดเลยเมนูแรกของเรานะครับไอเซนคูคัมเบอร์สลัดนะครับตัวนี้ครับโลนะครับตัวนี้จะเอาแตงมาห่อกับปลาทั้งหมดที่ผมเอามาโชว์ตะกี้นะครับจะมีทูน่านะครับแล้วก็ฮามาจิแล้วก็แซลมอนนะครับแล้วก็ปลาหมึกนะครับจะราดซอสด้วยซอสงานะครับซอสงาครับเป็นซอสงานะครับที่เราเป็นเอสโซมาที่เราตีฟองขึ้นมาจะทานคู่กับแอปเปิลเขียวที่เราวางคู่กันนะครับครับผมครับมีโฟมนะครับเอสโซมาแล้วก็มีแอปเปิลเขียวให้กินครับครับผมแนะนำวิธีการทานไหมครับแนะนำครับครับผมครับนำแอปเปิลเขียวนะครับปะกับซอสเข้มข้นที่มีอยู่นะครับก็มาท็อปกับตัวปลาโลเรานะครับปาด้วยซอสเอสโซมาครับทานเรียบร้อยครับ
อันนี้ถ้าใครไม่อยากสั่งปลาดิบแบบเต็มจานเหมือนที่ครับสั่งเมื่อกี้เมนูนี้ก็จบเหมือนกันให้อธิบายนิดนึงคือมันจะเป็นฟิลแบบมีความเป็นผลไม้มีความมันของปลามีความเบาของหลายๆอย่างเป็นเมนูที่เหมือนแบบเหมือนออเดิร์ฟที่แบบมีความเป็นผลไม้เนาะแล้วก็เย็นๆสดชื่นแต่ก็แอบมีความมันนิดนึงตรงครีมเพราะว่าเป็นสลัดมีความเป็นสลัดเยอะเหมือนคนที่กินสลัดแต่แบบผักน้อยเน้นไปทางปลาดิบเหมือนสลัดปลาดิบใช่อันนี้เหมือนอารมณ์แบบแชมเปญดินเนอร์เหมือนดินเนอร์เนาะเท่าที่เห็นจากเมนูผ่านๆตานะส่วนตัวคิดว่าเป็นอิซากายะเล็กๆมันเหมือนผสมกันน่ะหลายๆอย่างอ่ะนี่ฟิวทานมากกว่านะเอาจริงๆร้านนี้เหมือนฟิลแบบภาษามาเดทกินกันเบาๆนั่งอิ่มมากกินกันแบบกินไปดื่มไปเมนูนี้จะเป็นทาโก้นะครับไอเดียมาจากอาหารเม็กซิกันนะครับที่เป็นทาโก้ที่กำลังนิยมกันเลยนะครับก็จะมีปลาที่เราเอามาโชว์ตะกี้นะครับเป็นปลาพรีเมียมทั้งหมดนะครับจะมีแซลมอนทูน่าแล้วก็ฮามาจิที่เนื้อของเราจะเป็นตัวคาเวียอูนินะครับที่อยู่โรงเรียนคาเวียอูนิแล้วทองนี่ได้จากวัดไหนฮะอันนี้เกาหลีนำเข้าครับนำเข้าเนาะจากเกาหลีไงเกาหลีจากเกาหลีขอโทษนะครับอันนี้เวลาขายจริงเป็นที่หนึ่งสี่ชิ้นป่ะหรือว่าเป็นสั่งเป็นชิ้นชิ้นที่หนึ่งสี่ชิ้นเลยที่หนึ่งสี่ชิ้นว้าวพอดีเลยถึงแม้ว่าพี่เขาจะเรียกว่าทาโก้แต่ผมเรียกว่าปอเปี๊ยะญี่ปุ่นแล้วกันเพราะถ้าเป็นปอเปี๊ยะยวนจะเป็นแบบผักหมูยอใช่ไหมเห็นหน้าก็รู้เลยว่าอร่อยคำนี้คือแบบไม่ต้องกินอะรู้อยู่แล้วอะอันนี้จะออกแนวข้นเข้มมันเหมือนมีอูนิแล้วก็มีเพื่อนๆของเขาอะที่ไปเลนเดียวกันอะมันเข้มข้นโดยส่วนตัวนะจะแนะนำให้คุณเอาแอปเปิ้ลเขียวจากจานเมื่อกี้แล้วกินตัดกับเขาหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรผมมีมะนาวอยู่จะบอกที่เขาขายเครื่องดื่มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาหารเขาจะทำมันคู่กันแพลนจริงผมว่าก็อร่อยอยู่ดีนะไม่ต้องมีแอปเปิ้ลก็ได้ต้องมีอะไรอะมีคนมานั่งด้วยชื่ออะไรชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรพี่จอยอ๋อโอเคอุ๊ยเฮ้น้ํานี่คือสิ่งที่บีดเดินมาพูดเมื่อกี้สินะว่าบอกว่ามีม็อกเทลนะครับพี่ย้ำอีกทีนะครับอันนี้ม็อกเทลนะฮะนี่ม็อกเทลม็อกอัพอันนี้อะไรบีด2แก้วนี้เดี๋ยวอันนี้เริ่มมาจากคอนเซ็ปต์อะครับร้านเราไปคอลแลบกับร้านที่ชื่อว่าเซตันเรโทรเป็นร้านค็อกเทลเก่าแก่อยู่ตรงเอกมัย19ครับเปิดมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆเลยดังๆๆนี่โค้ดนี่เค้าเป็นคนที่ให้ผมไปส่งที่เซตันเรโทรตอนวัยรุ่นเซตันเรโทรเฉดของเราคุยกับใครเหมือนเดิมไหมพี่บอยพี่บอยแก๊งนี้จะเป็นเซตเครื่องดื่มที่พี่บอยเป็นคนเซตอัพขึ้นมาให้หลักการก็คือพยายามจะโชว์ความเป็นญี่ปุ่นกับความเป็นเครื่องดื่มที่กินกับอาหารอร่อยฉะนั้นอินกรีเดียนทั้งหมดเนี่ยจะเป็นของญี่ปุ่นหมดเลยเครื่องดื่มแต่ละตัวนี่มีความแตกต่างไหมครับต้องบอกว่าต่างกันหมดเลยครับตัวนี้จะเป็นแบบรสชาติออกสไตล์มุ้งมิ้งแนวหวานนิดนึงแล้วก็ใช้ใบชิโซะเป็นตัวชูให้มันมีความเป็นญี่ปุ่นทางเดียวกับโมโตยิโมจิโตะโมจิโตะโมจิโตะแล้วก็ตัวที่อยู่หน้าพี่โค้ดนะครับที่มีใบแผ่นแป้งนั่นนะครับอันนั้นจะเป็นตัวที่ใช้มิโซะเป็นเบสมีท็อปหลายๆอย่างเข้าไปนะครับรสชาติจะแบบออกแนวเข้มข้นและคล้ายกับอาหารที่สุดละเอ้ยอันนี้เหมือนมีทรัฟเฟิลป่ะดำๆเป็นเกลือครับอ๋อดอกเกลือโอเคคุณลองไหมได้อันนี้อะไรอันนี้อะไรครับอันนั้นจะเป็นคอนเซ็ปต์คือเบสเป็นชาเขียวนะครับแล้วก็รสชาติจะออกเป็นแบบผมจะใช้ข้าวมุ้งมิ้งอยู่ให้สุภาพสตรีดื่มได้ส่วนแก้วนี้อันนี้เป็นตัวซิกเนเจอร์ของร้านเซตเรโทรชื่อซอย19พอดีร้านเขาอยู่ซอยเอกมัย19เขาเลยตั้งว่าซอย19พอเราคอลแลบกันก็เลยขออันนี้เข้ามาลงที่นี่ด้วยแต่ของเราเปลี่ยนจากปกติเขาใช้นมกับโชยุมาเปลี่ยนเป็นนมถั่วเหลืองกับโชยุแค่นั้นตอนนี้ทำกี่ร้านแล้วอะตอนนี้มีร้านที่พี่เคยไปกันแล้วเมื่อสักปีที่แล้วนะครับร้านตรงพระราม9มีร้านนี้แล้วก็อีกร้านนึงเพิ่งเปิดที่พัทยาชื่อปรดจุดนะครับปรดผมเคยได้ยินปรดจุดอันนั้นเป็นอาหารไทยเน้นซีฟู้ดแล้วก็พยายามใส่เทคนิคแบบพวกอินเตอร์เนชั่นแนลเทคนิคเข้าไปญี่ปุ่นฝรั่งเศสเข้าไปให้มันเอลิเวทขึ้นทำไมเราดูชอบทำอาหารร้านสวยๆร้านอย่างเงี้ยพี่ดูหุ่นดิชอบทำอาหารรักกันกินถูกไหมใช่ครับไอตัวที่ผมกินอยู่แล้วมันมีรสแบบมิโซะแต่ไปในทางที่ดีนะผมว่ากินคู่กับอาหารญี่ปุ่นไปได้ด้วยกันเลยอ่ะคือเป็นม็อกเทลที่มีความเค็มมีความที่ไปกับของคาวได้ดีอ่ะจินตนาการว่าถ้าไม่ใช่ม็อกเทลพอเห็นภาพอยู่เข้ากับอาหารอันนี้เหมือนซุปเย็นฮะคล้ายๆซุปมิโซะนิดนึงแต่ว่าเวลากินอ่ะพริกเป็นไงพริกเป็นอร่อยมาก อยากจะขอเพิ่มพริกฮะหรอคือเราชอบกินเผ็ดไงแล้วรู้สึกว่าแบบพอมันมีพริกมันแบบเฮ้ยมันแปลกดีก็เหมือนกินซุปเผ็ดเย็นๆซิกเนเจอร์ของเชดล็อตเปโตรนะเชดล็อตเปโตรนี่คือดังเรื่องไอ้ม็อกเทลที่มีความเผ็ดหรอไม่ได้เป็นตัวซิกเนเจอร์เขาตัวนี้ผมไม่เคยกินตัวนี้ปกติ Around the Worldแล้วเวลาไปเชดเรทัวร์ทำอะไรส่วนมากอาดาวเดอะเวิร์ลแม่ถามว่าทำอะไรอาดาวเทเบิลไปหรือเปล่าคุณรู้ไหมล่าสุดผมไปนั่งกับใครไปนั่งใครเคนเคนภูฟูเคนชิโร่เคนนาคารินเหรอผมเป็นด่าแล้วนะเออตอนเข้าไปเป็นสวัสดีครับแล้วนี่คือซีเคนซอสนี่ขาเข้านะเขาออกสวัสดีครับแล้วนี่คือซีเคนซอสเคนเนี่ยเขาก็เป็นขาดื่มน้ำอุ่นเหมือนกันปาร์ตี้เหมือนกันปาร์ตี้เหมือนกันผมเคยโดนเขา
มีปาร์ตี้อยู่ที่เขาลากแบบใช่ไหมไม่ธรรมดาเหมือนกันตัวนี้เป็นเมนูชิจิกินะครับเป็นของย่างนะครับตัวนี้จะมีกระเจี๊ยบนะครับมีหมู3ชั้นแล้วก็มีหนังไก่ทอดกรอบนะครับแล้วก็มีส่วนโอโทโร่นะครับเอามาย่างนะครับโอโทโร่ย่างครับผมส่วนโอโทโร่ส่วนปลาแล้วก็จะมีส่วนลิ้นตัวลูกชิ้นไก่ซึกุเนะนี่จะทานคู่กับไข่แดงญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นำเข้านะครับทานดิบได้นะครับว้าวหยิบเป็นก่อนเลยปลายลิ้นเลยนุ่มเหรอลิ้นไหมได้ได้อะไรก็ได้ลิ้นเดียวหมอคุณอันนี้ไม่ใช่เมนูใหม่นะครับอันนี้เป็นเมนูที่มีอยู่แล้วอันนี้จะทำมาจากครัวนี้ใช่ไหมครับครับผมครับย่างตรงนี้เลยคือบาร์เนี่ยนั่งได้นะสองฝั่งปกติแล้วก็นั่งดูเขาทำไปด้วยสดชื่นที่บอกไปตอนแรกว่ารู้สึกว่าร้านนี้เป็นร้านอิซากายะเป็นเพราะว่าเนี่ยมันมีของเสียบไม้ย่างพวกนี้อยู่ในเมนูซึ่งอันนี้ไม่ใช่เซตใช่ไหมครับมันมาเป็นเซตไหมครับหรือว่าเราสามารถสั่งเลือกได้ว่าอยากได้อะไรเราเลือกได้ว่าเราจะทานไม้ไหนไม้ไหนได้เลยครับก็คือว่าไม่ได้ฟิกครับว่าจะเอากี่ไม้อะไรได้หมดก็คือจะเป็นเซตก็มี5ไม้ถ้าเกิดว่าจะทานเป็นไม้ไม้ไม้อย่างได้หมดครับมันมีประเทศรวมที่เขาตามใจเชฟวันที่คุณแบบไม่อยากคิดอะไรเงี้ยแบบให้เขาให้เชฟจัดให้รู้สึกกรอบมากเลยอ่ะนี่คือหนังไก่เหรอหนังไก่หนังไก่คือกรอบกรึบอร่อยกรอบเลยคำว่ากรอบผมคือหมายความว่าต้องกรอบแบบกรึบกรอบกรับกรับกรับหนังไก่หลายร้านเวลาเคี้ยวไปแล้วผมที่ไม่ชอบคือหยุ่นอันนี้ที่ผมไม่ชอบแต่แล้วแต่คนนะแต่ผมไม่ชอบแบบหยุ่นยังมีความหนังแล้วเคี้ยวแล้วแบบไม่ชอบอันนี้คือกรอบดีสอบถามเชฟครับด้วยความที่เรามีเตาย่างแค่เตาเดียวเวลาลูกค้ามากันเยอะๆมันจะช้าไหมครับช่วงพีควันศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยครับเราจะเอาตัวเตาใหญ่เข้ามาลงครับตัวใหญ่เราจะมีตัวเตายาวขนาดประมาณไซส์ประมาณนี้ครับเพิ่มกำลังการผลิตเป็น2เท่าครับผมอยากให้คุณกินปลาไหลที่นี่จังแสดงว่าเคยกินแล้วเคยกินแล้วปลาไหลที่นี่ดีไอ้ย่าเมนูนี้เป็นเมนูปลาไหลย่างนะครับอุระยิคิปปี้ตัวนี้เป็นบล็อกนะครับเดี๋ยวเมนูนี้ผมขออนุญาตนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะครับก็คือเราอยากทำข้าวหน้าปลาไหลที่มันแบบกรอบจริงๆเราก็เลยมีการซื้อปลาไหลที่เป็นปลาไหลสดมาแล้วก็มาทำปลาไหลเนี่ยถูกย่างแบบคล้ายๆสโลคุกมาเรื่อยๆสโลโรสมานะครับเพื่อให้หนังมันกรอบแล้วเราเสิร์ฟพร้อมกับข้าวที่คลุกกับทัฟเฟิลแล้วก็เครื่องคอนดิเมนต์อื่นๆวิธีทานก็คือมันจะมีตัวที่ให้ตัดอยู่ในถาดตัดปลาไหลได้ตามสะดวกนะครับว่าจะเอาชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแล้วก็คอนดิเมนต์อยากคลุกลงไปในข้าวยังไงนี่ก็แล้วแต่สะดวกเช่นกันห่อด้วยสาหร่ายกินกับปลาไหลทานได้เลยว้าวๆๆได้ยินเสียงมั้ยได้ยินเสียงคลึบมั้ยเสียงแชปแชปได้ยินมั้ยเอาปลาแบบเป็นมาทําเหรอครับใช่ครับสดปลาสดเอาปลาสดปลาไหลสดครับแล้วก็จริงๆที่ร้านเรามีปลาไหลทั้ง2แบบนะครับนี่คือแบบปกติที่ อยู่ตามท้องตลาดเพราะเนื่องจากมันแพ็คด้วยซอสมาแล้วอ่ะมันย่างยังไงมันก็ไม่กรอบละนะครับมันก็จะเป็นแบบมูชี่มูชี่อันนี้เราต้องใช้ปลาสดแทนครับครับลองทานดูนะครับโอ้โหเครื่องปรุงเล็กๆน้อยๆนี่ก็อร่อยจะมีตัวซอสทัฟเฟิลด้วยครับทัฟเฟิลครีมนะครับมีซอสเทอรินะครับแล้วก็มีมูบูอาราเละนะครับจะเป็นตัวข้าวพองแล้วก็มีอาโอโนรินะครับที่ขีเขียวเป็นวงผงนะครับแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นทอดกรอบนะครับพี่นัทเชิญพี่นัทพวกคุณน่ะดูถูกผมไปพ่อหนุ่มไปน้าช่วยเราหน่อยได้ไหมเคยมีคนทำปลาไหลหล่นทั้งตัวไหมครับยังไม่มีเนาะยังไม่มีครับถ้ามีคนมากินตามเขาสามารถรีเควสให้เชฟหั่นให้ได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวลูกค้าตัดเองหรือว่าจะมาให้เชฟเราหั่นให้ผมแนะนำว่าให้เชฟหั่นให้แล้วถ้าคุณเป็นคนชอบกินชิ้นใหญ่คุณกิน2ชิ้นเบิ้ลเข้าไปเพราะว่าการตัดเองเนี่ยหวาดเสียวอยู่เดี๋ยวมาพี่นัทปลาก็ดีครับข้าวก็หอมผมชอบมากเลยผมสายปลาปลาไหลที่หนังกรอบจริงคือเด็ดปลาไหลร้านนี้กินแล้วมันกินแล้วปลาไหลเฉพาะทางอ่ะแล้วเป็นคนละแบบด้วยเพราะนี่หนังกรอบอร่อยจริงจริงไหมที่คุณดึกดื่นมีเอาดนตรีมาเล่นมีครับมีครับเรามีแบรนด์วันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับรู้จักวงชื่อโนวันเอลไหมโนวันเอลผมอยากกรุณามาเล่นให้เป็นทักคุณมากครับครับผมถ้ามีโอกาสก็จะมาครับครับครับรับบทกับดีหาได้กินรีโซโต้ครับผมเป็นรีโซโต้ครับโอยาโกะรีโซโต้ครับผมโอยาโกะคืออะไรครับก็อย่างที่เชฟพูดเลยครับเป็นโอยาโกะรีโซโต้จริงๆถ้าให้เล่าเมนูเนี้ยมันเริ่มมาจากว่าผมชอบกินโอยาโกะด้งแล้วก็พยายามทำแบบคลาสสิกมาตลอดชีวิตแล้วมันไม่สำเร็จมันไม่อร่อยสักทีเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบโปรเกรสซีฟไปเลยวันนี้คอนเซ็ปต์ยังเหมือนเดิมคือเป็นข้าวหน้าไก่แม่ลูกเหมือนเดิมแต่เราแค่ดีคอนสตรักมันก็คือออกมาเป็นริซอตโต้ที่ทำจากดาชิของไก่แล้วก็มีไข่โพชเอกแล้วก็มีไก่สะโพกย่างแยกกันมาว้าวซึ่งในเมนูเก่าเหมือนจะมีไอ้เจ้าตัวโอยาโกะด้งอยู่อ๋อแต่อันนี้จะเป็นแบบเวอร์ชันใหม่แบบโปรเกรสซีฟครับโทษนะเมนูเด็กอ้วนมากเลยอันเนี้ยถ้าพูดถึงโอยาโกะด้งคนก็อาจจะคิดถึงว่าข้าวแล้วก็มีไก่ซอสเทริยากิแบบญี่ปุ่นแล้วก็มีไข่แต่นี้เป็นวิซอโต้แล้วใช่ครับขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดครับเชฟหลังขอมัสตาร์ดวาซาบินะครับเฮ้ยนี่โอ้โหต้องทานคู่กันครับเป็นมัสตาร์ดที่ใส่วาซาบิเข้าไปด้วยครับกินแกล้มครับมันจะได้ไม่เลี่ยนเกินเป็นคอมโบที่ดีว่ะมัสตาร์ดวาซาบิ
อันนี้มันมีความแบบฝรั่งเขาไปนิดนึงอ่ะอันนี้ถือว่าหวานไหมสำหรับผมว่าอร่อยหวานพอดีเอ็ดดี้ใช่หวานพอดีอันนี้มาตอนต้นที่จบนะจบเลยอ่ะถ้ามาแบบจานเดียวใช่ไหมต้องกินอันนี้ก็จบอยู่นะอันนี้อร่อยมากคุณเคยกินมัสตาร์ดวาตาบีป่ะไม่เคยครั้งแรกป่ะไอเยดีว่ะมัสตาร์ดวาตาบีซื้อโอ้มัสตาร์ดวาตาบีอร่อยโอ้กินเท่าไหร่อร่อยหนักขึ้นไปอีกถ้าใครตามมากินนะแล้วมีเวลาจำกัดไอ้นี่เลยตอนนี้ให้เมนูนี้อันเดียวก่อนเลยจบเลยอันนี้เมื่อกี้ยังตื่นเต้นกับไอ้ข้าวปลาไหลอยู่นะโอ้โดนอันนี้เข้าไปแต่ก็คนละทางนะมันดีทั้งคู่เลยนี่ทำอาหารดีจริงอันชมเลยนะทำอาหารดีจริงเอ๋หอมเมนูนี้เป็นเมนูเกี๊ยวซ่านะครับเกี๊ยวซ่าแต่ตกแต่งนะครับเป็นเกี๊ยวซ่าหน้าเปิดสโมกด้วยไม้เมเปิลนะครับโอเคนึกว่าไปต่อท่อไอเสียที่ไหนนะฮะไม่อันนี้คือไม้เมเปิลเป็นเกี๊ยวซ่าเหมือนจะเป็นหน้าเนื้อใช่ไหมฮะครับผมเป็นเนื้อวากิวเอฟวันเราเอามาผสมกับเห็ดทรัฟเฟิลนะครับแล้วก็ห่อเป็นเกี๊ยวซ่าหน้าเปิดเดี๋ยวนะทำเกี๊ยวจากวากิวเอฟวันเลยใช่ครับโอ้ด้านล่างทอดจนกรอบเลยตัวนี้จะเป็นซอสอามาสึนะครับเป็นซอสเปรี้ยวนะครับทานคู่กับเกี๊ยวเข้ากันได้ดีเลยครับโอ้พี่โกงอ่ะให้เนื้อแนะนำว่าให้กินแบบนัตตี้ตักน้ำซอสไปด้วยคือมันพี่โกงคือว่ามันเป็นเนื้อวากิวถ้าเป็นหมูมันจะแบบรสเนื้ออาจจะไม่ได้เข้มข้นน้ำมันไม่อร่อยขนาดนี้อันนี้แบบน้ำมันของเนื้อมันอร่อยกว่าน้องปุ้มบอกว่า AE ของเราจิ้มเลยบอกว่าอันนี้อร่อยมากพี่จริงเหรอคืออย่างนี้ในกองเราเนี่ยทีมงานเราจะมาอินเสิร์ตกันก่อนนะครับเนี่ยที่คุณได้เห็นที่นายอาร์มเล่าไปแล้วว่ากองเราจะมีอาหาร2เสิร์ฟครับเสิร์ฟนึงคือเสิร์ฟเอาไว้ถ่ายอินเสิร์ตระหว่างที่เราคุยกันเนื่องจากว่าบางทีอาหารมันมาแล้วมันเย็นดังนั้นเนี่ยทีม AE ของเราก็เลยได้ทานก่อนอร่อยไหมปุ้มสุดๆค่ะนี่ครับคือกองเราจะมี AE นะครับซึ่งเขาจะมี energy สนุกมากน้องปุ้มผมก็คุยกับพี่โค้ดค่ะมีลูกค้าโทรมาค่ะเหมือนเล่นละครตลอดเวลาลูกค้าคอนเฟิร์มมั้ยนะคะจัดไปค่ะสบายบือดีโบค่ะเออว่าอะไรผมเห็นคุณแอบสั่งแซนด์วิชไปนั่นไงอยู่ตรงนั้นผมดึงมือเลยบอกว่าน้องเสิร์ฟทีหลังนะแซนด์วิชของพี่เอสอ่ะไม่งั้นทำมาจบแน่นอนวิชเนื้อเหรอเนื้อและหมูอันนี้คือพี่อยากกินเองอยากกินเองเป็นเมนูเก่าที่มีอยู่ที่ร้านอยู่แล้วมาแล้วครับเชฟมีคนมือสั่นแล้วครับตัวนี้จะเป็นสนุนะครับเป็นแซนด์วิชจะมีทั้งเนื้อวากิวแล้วก็เป็นหมูนะครับทาด้วยซอสถูดของทางร้านนะครับส่วนขนมปังเราเอามาย่างกรอบๆเลยนะครับผมชอบวิธีวางเสิร์ฟตังเลยอะวางไฟน่ารักเดี๋ยวนี้คุณหยิบแลอันนี้คืออันที่สุกไม่สนใจแล้ว คุณแปลกๆนะคุณเอสเฮ้ยหมูก่อนหมูเป็นไงบ้างให้หมูนุ่มหมูนุ่มหมูนุ่มเลยเชฟเชื่อมั่นในวัตถุดิบสูงมากเพราะว่าใส่ซอสน้อยแล้วมันก็อร่อยจริงๆแต่สิ่งที่น่าสังเกตคือถ้าคุณเปิดเมนูไปครับแซนด์วิชเนื้อกับแซนด์วิชหมูรูปอยู่ข้างๆกันแต่ตัวที่เป็น recommend คือแซนด์วิชหมูนะเหรอแล้วกินมัสตาร์ดวาซาบิตัดนิดนึงตะกี้กับเนื้อเข้าไป1คำผมว่าต่างกันอยู่แบบเรื่องของเท็กเจอร์อะรสชาติเนื้อมันจะแบบได้เคี้ยวได้รสเนื้ออะไรเงี้ยแต่หมูมันแบบนุ่มอะเลยเข้าใจว่าทำไมเขาเลยคอมเมนต์หมูมากกว่าเชฟครับทำไมหมูมันถึงนุ่มได้ขนาดนี้ครับอันนี้วิธีในการทำก็คือทำให้เหมือนตอกมันไปมีเด็กทิ่มอะครับเหมือนทิ่มให้มันทั่วของหมูครับลูกอนุให้มันพวกเส้นพวกเอ็นพวกอะไรให้มันขาดอย่างเงี้ยครับนะมันจะได้นุ่มแล้วก็เวลาเราเคี้ยวมันได้ไม่มีเส้นใหญ่ไม่มีเส้นใหญ่เส้นอะไรเหมือนนวดทิ่มให้มันเส้นเอ็นขาดออกไปเลยเหมือนจะมีการหมักด้วยไหมครับโรยแค่เกลือใช้เกลือแต่เราใช้เกลือเป็นเกลือชมพูนะครับเกลือยี่ห้ออะไรยันถ้าใครเคยไปกินตามร้านพวกข้าวหมูทอดอ่ะทงคัตสึทั้งหลายคุณจะสังเกตว่าเนื้อหมูก่อนที่จะเอาลงไปทอดอ่ะก็จะโดนจิ้มเป็นเทคนิคเดียวกันที่ทำให้หมูนุ่มแต่เนื้อไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเนื้อนี่คือกัดขาดด้วยฟันได้ไม่ใช่ว่าคุณต้องมาแบบไม่ใช่ยากก็คืออันนี้งับและขาดเลยเมนูนี้เป็นเมนูพาสต้ามัชชารูมนะครับเฟสโนรินะครับเมนูนี้จริงๆเป็นเมนูเก่านะครับอยู่ในเมนูมานานแล้วแต่เป็นหนึ่งอันที่ขายดีที่สุดเป็นอันที่โปรเกรสซีฟที่สุดด้วยเป็นพาสต้าเป็นครีมซอสเบสนะครับแล้วก็มาผัดกับเห็ดซากุระเอบิแล้วก็เฟสโนริครับเอาอูมามิสองอย่างมารวมกันระหว่างเห็ดกับลองทานดูครับกุ้งนะครับเชิญครับพี่โค้ชครับซากุระเอบิหอมอะไรอ่ะอร่อยจังมันหอมรสสาหร่ายบวกกับเปลือกกุ้งบวกกับรสเห็ดเว้ยและมีรสเปรี้ยวๆบางๆอย่างนึงเนาะที่ทำให้รู้สึกแบบสดชื่นตอนนี้อุมามิจัดเลยกลมกล่อมมากติดหวานนิดนึงแต่กินแล้วหยุดยากมากเลยอ่ะอันนี้ไม่แปลกใจที่ขายดีอร่อยจัดแต่มันกลิ่นหอมอะไรอ่ะนึกไม่ออกเลยในนั้นใส่อะไรบ้างครับเชฟวัตถุดิบธรรมชาติเลยครับก็คือจะมีกุ้งซากุระเอบิที่เราอบแห้งนะครับแล้วก็จะมีสาหร่ายเฟสโนริที่เป็นสาหร่ายสดนะครับมันจะมีกลิ่นหอมของสาหร่ายเหมือนเราทานสาหร่ายแผ่นแล้วก็วิปปิ้งครีมแล้วก็ผัดธรรมดาแล้วรสชาติเกลือยีมารยันเลยครับเกลือชมพูเรานี่แหละครับรสชาติกลมกล่อมมากเกลือก็พริกไทยเลยพริกไทยสาหร่ายธรรมดาไม่ใหญ่อร่อยผัดธรรมดาเลยครับขนาดอิ่มแล้วนะเออร้านนี้อร่อยจริงครับมันเหมือนกินถั่วกินแล้วมันเพลินอ่ะมันกินไปเรื่อยๆอ่ะพวกคุณกินกันจริงจังมากนะร้านนี้จริงจังครับดีครับที่พวกคุณชอบ
อร่อยดีภาพรวมร้านนี้มันญี่ปุ่นแบบว่าเหมือนคุณได้กินญี่ปุ่นฟิวชั่นฝรั่งนิดนึงคือญี่ปุ่นสัก70ฝรั่งสัก30ไปถึง50 50ด้วยนะภาพรวมคือทานง่ายแล้วก็เป็นอาหารที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับเหมาะกับการดื่มด้วยเหมาะแน่นอนกับการดื่มนะฮะเพราะว่าส่วนมากลูกค้าที่ยาวนะฮะอยู่พอปิดร้านก็ร้านนี้มีดนตรีมาเล่นอ่ะใช่คุณผู้ดูครับเหมือนจะไม่อิ่มแต่อิ่มโอ้โหไม่อิ่มเลยไงแซนด์วิชเส้นข้าวปลาโอ้โหทุกอย่างตัวจะแตกคุณเลยตอนเนี้ยแล้วตอนนี้เรากำลังเดินทางมาถึงของหวานอันนี้ชื่อ Japanese Garden นะครับอันนี้คือไอติมงาดำป่ะครับใช่ครับโดยที่ไอตัวไอติมเนี่ยจริงๆเราทำโฮมเมดเลยนะครับมันจะเห็นว่ามันแข็งมากๆมากๆเพราะว่าพอโฮมเมดเนี่ยถ้ามันไม่แข็งขนาดเนี้ยมันละลายคือตั้งใจว่าทำให้มันเหมือนเป็นก้อนหินที่อยู่ในส่วนญี่ปุ่นประมาณนั้นครับคอนเซ็ปต์สวยชื่อเมนูก็ดีทำพรีเซนเทชันก็ดีผมว่าเป็นของหวานที่เหมาะกับสาวๆที่ชอบถ่ายรูปนะเพราะว่าพอมาถึงปุ๊บมันจะยังไม่ละลายถ่ายรูปก่อนแป๊บนึงแต่ไม่เหมาะคนใจร้อนนะใช่ใช่ใช่มันตัดแล้วผู้คนที่แบบอารมณ์ร้อนจะแบบนิดนึงอืมอร่อยโอ้ยไอติมงาอร่อยอันนี้ชื่อนิชิแพทาร์ตนะครับคอนเซ็ปต์คือมันเป็นแพเชื่อมแต่ว่าเวลาเราเชื่อมเนี่ยเราเอาแพไปเคี่ยวในสาเกแล้วเติมขิงไปนิดนึงไม่มีแอลกอฮอล์นะครับมันเคี่ยวนานแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับไอติมสาเกแล้วก็ซอสคาราเมลนิดนึงสวยแล้วไอติมสาเกยังมีความเป็นแอลกอฮอล์อยู่ไหมครับไม่มีครับโอเคครับคำถามเลยนะไอติมงาดำยังเหลือไหมเหลือเหลือครับเหลือนิดนึงมาคำนึงพอดีไอ้พอดีเครื่องติดเราอ่ะเฮ้ยอร่อยเป็นไอติมงาดำที่อร่อยมากโอ้พวกแพอร่อยหอมไอติมสาเกมันคือไม่มีแอลกอฮอล์แล้วนะครับแต่ว่ามันยังมีรสซับซ้อนของสาเกอยู่ที่ทำให้น่าสนใจอืมเหมือนมันเหลือแค่กลิ่นแล้วเนาะตัวสาเกอ่ะก็เหมือนวานิลาอยู่เหมือนกันนะแต่ยังให้งาดำอยู่งาดำอร่อยมากเลยเนาะไร้กาดมากทำอร่อยมากอิ่มตอนนี้อยากกลับไปตีโดต้าละเดี๋ยวหลังๆเหมือนไม่ค่อยทำอะไรกันเหมือนกันทุกคนแบบว่าเหมือนมีงานต่อกันหมดเลยอ่ะไม่ได้มีงานอยากกลับไปเล่นเกมจะไปเล่นเกมละยังรีบไปไหนไม่ได้เพราะว่าทำไมเดี๋ยวเรามีประชุมต่อจากนี่อีกเอาจริงเหรออย่างน้อยๆ1ชั่วโมงซึ่งดีมากเลยเพราะว่าจะบอกว่าร้านคิงกิเนี่ยบรรยากาศดีจะมากินข้าวมาดินเนอร์มาประชุมคุยงานกันนอกรอบร้านนี้เหมาะมากแล้วการแต่งตัวเหมือนจะสบายๆนะแม้ว่าร้านจะดูเป็นร้านที่หรูหราใช่เพราะว่าเมื่อกี้ก็เหมือนเป็นลูกค้าโรงแรมก็แต่งตัวขาสั้นอะไรสบายๆมานั่งกินสบายปกติตอนเช้ากลางวันเขาก็มีเสิร์ฟเบรกฟาสต์มีอะไรอยู่แล้วนี่งั้นเข้าออกน่าจะปกติน่าจะครบถ้วนงั้นรอให้บิดฝากร้านหน่อยไหมดีฝากร้านเลยครับได้เลยครับเดาว่าเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับครับตั้งแต่6โมงเช้าใช่ครับซึ่งตอนเช้าเมนูจะเหมือนเมนูตอนเย็นปะตอน6โมงถึง11โมงจะเป็นบุฟเฟ่ครับบุฟเฟ่เบรคฟาสต์ก็เสิร์ฟตรงนี้เลยเนี่ยครับไลน์บุฟเฟ่เดี๋ยวๆๆแล้วเป็นบุฟเฟ่อะไรอ่ะก็มีทั้งเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็มีสเปเชียลตี้เป็นอาหารญี่ปุ่นด้วยโอ้ยเอาน่าสนใจนะเนี่ยสมมุติว่าใครแบบมาพักที่แอสคอตก็คือสามารถลงมากินได้เลยไหมหรือว่าต้องจ่ายเพิ่มถ้าจองแบบ include breakfast มาก็ลงมาทานได้เลยครับว้าวเหมือนเป็น breakfast ทางเลือกคือถ้าอยากกินแบบ breakfast ธรรมดาก็อาจจะมีห้องของโรงแรมอยู่อันนึงแยกไปไม่มีละครับมีห้องเดียวที่นี่ห้องเดียวอ๋อโอเคเข้าใจละแล้วตอนเวลาอื่นล่ะมื้อเที่ยงก็คือมาได้หมดมาได้หมดครับก็คือหลังจาก11โมงตัดปั๊บเราก็จะเป็นเมนูปกติที่เราเสิร์ฟเที่ยงเย็นเหมือนกันเราลาสออเดอร์4ทุ่มครึ่งปิด5ทุ่มแต่ปกติก็ลูกค้าก็นั่งยาวๆได้โอเคไอ้ที่ว่ายาวนี่ยาวแบบเกรงใจยาวพนักงานทางยาวของบิดกับยาวผมไม่เหมือนกันนะผมนี่ตีสี่นะก็ประมาณเดียวกันแหละครับน้องพนักงานพร้อมสู้ครับไม่ต้องกลัวครับที่โรงแรมอะเนาะเอาบิดฝากร้านนิดนึงครับเชิญร้านอาหารกิงกิ progressive dining and bar เราเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นจริงๆเล่าย้อนความนิดนึงก็คือร้านเนี่ยตอนที่เราเริ่มสร้างจริงๆขึ้นมาครับมันเกิดจากความที่ผมอยากสร้างร้านคล้ายๆกึ่งอิซากายะละกันที่มันไม่ต้องเหนื่อยมากในการไปเพราะปกติอิซากายะไปเนี่ยมันต้องแบบฝ่าฟันร้านนี้ก็เลยอยากให้ร้านมันสบายๆจะเสิร์ฟเมนูอิซากายะแล้วก็เอาความ progressive มาช่วยให้เมนูมัน elevate ขึ้นนิดนึงแล้วก็มีเครื่องดื่มมีทุกอย่างที่ตอบโจทย์ที่เป็นเหมือนอิซากายะเลยอย่างเมนูวันนี้ถ้าอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีตั้งแต่คลาสสิกจะเป็นนี้ไปจนถึงโปรเกรสซีฟมากๆอย่างเช่นพาสต้าจานสุดท้ายเมื่อสักครู่ครับดีครับล้ำเลยที่ตั้งนิดนึงดีกว่าร้านนี้ตั้งอยู่โรงแรมแอสคอตทองหล่อนะครับก็อยู่ระหว่างซอยสุขุมวิท57กับ59ถ้าออกจากซอยทองหล่อมาเลี้ยวซ้ายตรงมานิดนึงสัก100เมตรก็ถึงแล้วถ้าลงจาก BTS ทองหล่อก็เดินข้ามถนนแล้วก็ตรงมาฝั่งที่ไปเอกมัยครับประมาณ150เมตรหาง่ายเพราะป้ายแอสคอตใหญ่จริงๆเข้าใจคือฟิลแบบว่าคุณอยากจะไปเที่ยวผับตอนประมาณสัก5ทุ่มเที่ยงคืนเปิดโต๊ะกับเพื่อนมานั่งที่นี่เผาหัวก่อน
ครับทุ่มหนึ่งสองทุ่มโหหัวไหม้อ่ะจบตรงนี้3ทุ่มปุ๊บหัวไหม้อ่ะ4ทุ่มไปต่อผมว่าอะไรอย่างงี้นะถึง4ทุ่มก็นั่งลากนั่งตรงนี้แหละลากไปเรื่อยๆ แล้วก็พฤหัสถึงอาทิตย์มีแบนด์นะครับไลฟ์แบนด์ก็เล่นเพลงอินเตอร์เนชั่นแนลเพลงไทยผสมกันไปกี่โมงถึงกี่โมงเริ่มประมาณทุ่มครึ่งครับจนถึงประมาณ4ทุ่มกว่าโอเคได้ๆเอาไว้มาหัวสบายๆครับกันมาเลยได้ครับผมได้ครับขอบคุณครับนะครับเยี่ยมครับเอ้าเรียบร้อยก็จานไหนดีข้าวปลาไหลก็ดีริซอตโต้ก็ดีแซนด์วิชก็ดีผมว่าพาสต้าไอ้พวกเสียบไม้ย่างก็ดีปลาก็ดีปลาไม่ผิดหวังผมอาจจะลำเอียงผมชอบกินปลาผมเลยชอบช่วงต้นๆที่เป็นทาโก้กรอบอันนั้นนะผมชอบอันนั้นก็ดีผมชอบนั้นที่มีอูนิมีคาเวียร์มีโอโทโร่สับๆรวมกันผมชอบอันนั้นที่สุดผมลำเอียงครับผมชอบแป้งผมชอบพาสต้าผมชอบพิซซ่าโต้เออพาสต้าก็ดีใส่แป้งใส่แป้งแต่จริงๆแล้วเมนูเขามีเยอะกว่านั้นอีกต้องลองมาเปิดดูเองอะเราเลือกสั่งเฉพาะตัวที่แบบเรคคอมเมนต์มายังเหลือเยอะยังเหลือเยอะที่ยังไม่ได้ลองฝากลองแทนพวกเราด้วยนะครับกินไม่ไหวแล้วโอเคครับบายบาย